มากเลยสวัสดีครับโอ้ยก็พูดสักทีดิว่าอยู่เรื่องขยันตื่นจังอะเอ้าไม่ใช่เอาเขียนยังไงเอ้ามึงไม่ฟังไว้มึงก็พูดสิฮะอ๋อนี่เอาเร็วสวัสดีครับไอ้เหี้ยเข้ารายการดิมึงเข้าเลยนะโอเคเข้าดิพูดมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดันเดียวครับผมดันเดียวครับวันนี้ขอต้อนรับวันนี้ก่อนต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าสู่รายการล้มบอลกลับล้มบอลกบแขกรับเชิญ2คนมีอะไรมี2คนชื่อตั๊กสุมัญญาจิตั๊กสุมัญญาแล้วก็ภูมิเวนสเตอร์ภูมิเวนสเตอร์ไอ้อย่างนี้พูดได้เหมือนกันนะไอ้วัวพูดดิอ้าวต้อนรับตั๊กกับภูมิสวัสดีครับวันนี้ถือว่าให้เกียรติว่ารายการแรกนี่แหละสองนักเตะทีมชาติไทยนะครับนั่งพื้นนั่งพื้นไปเพราะว่านี่คือคนที่ถือว่าสุดๆแล้วอันนี้เนี่ยประสบการณ์เขาล่าสุดเลยเขาเพิ่งไปแข่งฟุตบอลยูโรมาใช่ดูมฟรายดูมฟรีดูมฟรีอ๋อดูมฟรีติดกลอนเบ้าไอ้เหี้ยโทษไอ้เหี้ยหรืออีกคนนึงก็ไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วไวโรดุมเออจีนี่ไวโรดุมจีนี่ไวโรดุมแต่ผมบอกเลยนะครับวันนี้นักเตะทีมชาติฮอลแลนด์มาก็ยังไม่น่าพูดคุยเท่านักเตะของ BGPU ครับผมว่าที่แชมป์ FC แชมเปี้ยนลีกเอาเว้ยเขาเล่นกันได้ไงไอ้ตั๊กลงมาแบบหลังๆเออรู้ได้ยังไงรอบเฉยฮะรู้ได้ยังไงอะไรเราแชมป์เราแชมป์อ่ะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเราแชมป์อ๋อรู้อยู่แล้วรู้ผมดูการเล่นของคุณเนี่ยคู่หน้าในดีโอโก้หรือซานโตกับใครธีรศิลป์แดงดาโอ้โหเว้ยตรงกลางสุบัญญาปุริสายไม่พักก่อนไม่พักก่อนพักก่อนพักเฉยๆนะสารัตอยู่เย็นธีรพันธ์พ่วงจันทร์พ่วงจันทร์ใช่ไหมแล้วก็มีนี่ใครปากอะไรเขาปากทำไมเขาปากทำไมปากทำไมปากนี้แล้วก็ไปทีมชาตินาไปทีมชาตินาคุณกลับมาเนี่ยกลับมาต้องโควิดตีนอีกแล้วตอนนี้เขาคือขุมกำลังเขาเยอะแล้วแบ็กซ้ายตัวล่าสุดเงยไม่พูดถึงไม่ได้เลยยอดรักยอดรักนามเมืองเราเออร์เนสโต้ครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดล่าสุดชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชุดประวัติศาสตร์ชุดประวัติศาสตร์ชุดประวัติศาสตร์ครับโดนคนเดียวไม่มีใครโดนเลยโดนลูกบอลโดนด่าคนเดียวโดนด่าจริงไม่เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันใครที่ อยากจะคุยกับตั๊กกับเอเนสโตอยากคุยที่ที่นี่มาทำดุ้มนะก็ส่งมาส่งมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยฝากกัปตันใส่ลงมาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะสองแชร์เปิดเป็นสาธารณะแล้ววันนี้เดี๋ยวมีเสื้อของนี่ดันโยเซก้านะฮะใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วแดงเออนี่เสื้อนี้เสื้อซ้อมอะใช่เสื้อซ้อมนะแล้วมันไม่เหลือแล้วนะเสื้อโอ้โหนี่กลิ่นทิพย์รสเลยนะไอสันปลาแล้วก็เสื้อไนกี้นะฮะของรีสอร์ททีเดทพิโนไทยครับผมแล้วก็เสื้อทำไมอ่ะทำไมเอาไม่เจอทำไมมันได้ฟรีมาแจกทำไมเนี่ยเอาแจกเขาสิก็แจกก็ไม่ได้ซื้อพี่ของขวัญพี่ก็ได้ของขวัญแฟนๆห้างมันปิดห้างมันไม่ใช่แต่เดี๋ยวครูมันจะเอามาให้บ้างเออครูมาให้หน่อยคุณนี่ได้ข่าวว่าคนติดต่อมาเยอะตอนนี้เออพี่พิสเตอร์ดีนะฮะเหรอแล้วเอาออกสักชั้นเลยพี่ไม่ใช่เสื้ออ่ะเดี๋ยวให้ดีไซน์ของคุณโดนเซอร์ก่อนขอบคุณครับ Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดนะครบทุกแมตช์การแข่งขันนะครับผมโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนะมีภาษาไทยใช้ด้วยนะครับโหลดไปเลยนะครับไปไฟนอลโกก็วันนี้ใครเข้ามานะฮะกดไลค์กดแชร์ก่อน2แชร์เป็นภาษาไทยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โอลิมปิกเกมครับผมกำลังจะเริ่มขึ้นเฮ้ยดันโยผมอยากรู้ไอวอรี่โคสต์มีส่งนักกีฬาไปเยอะป่ะแข่งอะไรบ้างโอลิมปิกโคสต์น่าจะมีอยู่ลูกครึ่งไอวอรี่โคสต์หรออะไรนะฮอลแลนด์ไอวอรี่โคสต์หรอดูเฮ้ยลูกครึ่งเหี้ยอะไรไอวอรี่โคสต์ว่าเต็มใบเลยอันนี้ลูกควบเลยซะแล้วเต็มๆเลยตัวนี้ลูกควบเลยผมก็ลูกครึ่งนะอะไรซิมบับเวซิมบับเวอ่ะเอารู้จักด้วยเอาอยู่รู้จักด้วยรู้จักด้วยอะไรรู้จักด้วยเอาแล้วหัวล้อทำไมวะก็ไม่ได้เรื่องได้หัวล้อเฉยไม่เชื่อว่าอยู่เป็นลูกครึ่งซิมบับเวเออให้แขกรับเชิญนอนเลยเออ
เอาแล้วก็ถามหลวงพี่ยังไม่จำวัดเรื่องอะไรเนาะหลวงพี่พระเหมือนพระจำวัดใส่สีหัวล้นด้วยใส่เสื้อสีส้มไงจริงเหี้ยอะไรก็ถูกแล้วเอ้ยดีไอ้ภูมิบอกว่าภูมิใส่แมสเหมือนลุงพลเลยเฮ้ยลุงจริงปะเนี่ยเอ้ยลุงใครอะนะลุงใครถามมันดีกว่ารู้จักเราลุงใครปะเนี่ยตอนที่คุณไปแข่งนะมีแต่คนพูดเฮ้ยวันนี้ลุงพลลงแล้วตอนนั้นลุงพลกำลังพีคเลยกำลังแบบเหมือนต้องแบบโดนหมายแล้วหมายจับนี่ฮะปักหมานั้นไม้เนี่ยไอ้เหี้ยแล้วก็ขยันถามขยันเลยไปหมดจะได้เข้าใจฮะจะได้เข้าใจโดนหมายเอางี้ดีกว่ามึงแปลที่พูดให้กูฟังแปลภาษาคนไทยมึงไม่รู้เรื่องกูต้องรู้เรื่องใช่ไหมมึงรู้เรื่องกูจะแปลเดี๋ยวกูพูดก็นั่งนี่แล้วเดี๋ยวให้คุยดันโยนหน่อยไม่เป็นไรจะได้ไม่ฟังได้อยู่ได้แล้วรู้สึกยังไงกับการติดทีมชาติครั้งแรกอันนี้อยากรู้ก็เอาเดี๋ยวให้พร้อมกันดิไม่ใช่สัตว์ให้คุณพูดก่อนดิก่อนสิแล้วแปลแต่ที่ว่าน่าจะมีตาเก่งที่สุดนะอะไรอะไรนะเพย์ภาษาไทยอ่ะแปลภาษาไทยนี่ตรงคนนี้กูต้องเป็นให้มันพูดก่อนสิให้มันพูดรู้สึกยังไงก็นั่นแหละ estaba muy contento de เดี๋ยวไอ้พวกมึงพูดภาษาไทยอ๋อหน้าเลยใจเย็นกูงงอยู่หน้าเลยดุ้งงอ้าวอะไรวะมึงคุยกับเซอร์เจียวลามอนได้ไงเขาบอกว่าพูดอะพูดภาษาไทยให้มันแปลภาษาไทยหลักคนนี้สอนเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ครูสอนภาษาฝรั่งเศสสเปนเขาไม่ได้ครูต้องพูดภาษาไทยแล้วฝรั่งเศสพูดได้ไหมฝรั่งเศสได้โอ้โหคล่องปือเลยแต่ผมไม่ได้อะมึงพูดภาษาไทยนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งอะห่วยมึงอยากคนเดียวทำไมด่ามันดิเอาความรู้สึกของทีมชาติไทยเพราะว่าคนให้กำลังใจคุณเยอะมากผมเห็นในคอมเมนต์อะตอนไลฟ์โอ้โหคือขึ้นมาเบอร์หนึ่งอะเออคือถ้าลงปุ๊บนิดแบตเตอรี่เลย 3K ลุงวนมาเลยรีซอร์ก็รีซอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้รู้สึกไงความรู้สึกก็คิดว่าเหมือนทุกคนนะตอนดีใจสุดมันเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะแต่เราอยากเป็นนักบอลอ่ะเหมือนจะได้สุดๆอ่ะก็ติดทีมชาติอ่ะความฝัน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 มึงแปลยกดีใจที่แบบเขาได้ติดทีมชาติเราก็เป็นความฝันของเขาอ่ะโอ้ยเฮียมึงก็แปลได้เลยเฮียแปลได้ดิโอเคราบครับเออ very good แล้วแปลไทยเป็นไทยเออผมถามหน่อยคุณอันนี้ซีเรียสเลยนะคุณอยู่ที่นู่นคุณรู้เรื่องกระแสแบบตอนเราลงไปแล้วมันแบบมีกระแสแบบมีเอามีต่อว่ามีอะไรเรารู้สึกไงมันกดดันหรืออะไรไงไหมก็คิดว่าเรื่องปกติครับเราก็ติดทีมชาติหรือก็เล่นที่สโมสรก็เราต้องเต็มที่อยู่แล้วแต่ที่เสียใจมากที่สุดก็คิดว่าความฟิตเนสของเราอ่ะไม่พร้อมอ่ะจะเตะกับทีมชาติคือหมายถึงว่าตัวเราเองตัวเราเองพร้อมที่จะเล่นอัพแปลหน่อยครับโอเคเขาบอกว่าเขาไม่ได้กดดันมากเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมันอยู่ในสโมสรทีมชาติก็ต้องโดนกดดันเขาแบบรู้สึกเสียใจเพราะว่าเขาไม่ได้ฟีดพอที่จะเล่นโอ้ยยี่นี่แปลดีมากเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแล้วภาษาบ้านไม่แต่จริงคือผมอะอย่างตอนที่ภูมิเล่นอะคือตอนที่ภูมิเล่นเนี่ยผมก็มองว่าจริงโอ้ยเหี้ยก็ยังคุยกันอยู่ได้ไหนมึงมีปัญหาจังกับหัวกูเนี่ยไม่ได้เจอนานไม่เจอนานไม่แต่คือผมไม่รู้สึกว่าคือคนเราเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนั้นอะมันเล่นก็ผิดพลาดมันผมว่าเป็นเรื่องปกตินะปกติแต่ว่าคือพอไม่ถูกใจหน่อยนะก็โอ้โหใส่มึงซ้ำมันแน่ใส่แบบจริงแต่คือแต่ตัวภูมิมันก็ไม่ค่อยคุณอ่านภาษาไทยได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ก็ถูกแล้วแล้วมีผลดีนะเออคนด่ามันก็ไม่รู้เรื่องถูกป่ะแต่พอแข่งเสร็จแต่พอแข่งเสร็จมาเดินมาบอกไอ้เหี้ยวันนี้แม่งด่าคนด่าเยอะเลยรู้ได้ไงไม่เออแล้วมันรู้ได้ไงไม่ใช่คนด่ามไงเฟนบอกอ่ะคนเขารู้ไงดีแล้วมันอันภาษาไทยไม่ได้เออดีจะได้ไม่ต้องกดดันด้วยว่าถ้าเป็นความด่าไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าแบบคนด่าไม่ต้องบอกถ้าคนด่าไม่ต้องบอกเพราะว่าบางทีโดนด่าแบบเสียไม่แต่สองอย่างก็ดีมันก็ต้องรู้เพราะว่าตอนนี้จะดูว่าตัวเองดีไม่ดีไงมึงอ่ะเขาไม่ได้เก่งมันมึงอ่ะมึงโดนด่าตั้งแต่กูรู้จักมึงอ่ะสิบกว่าปีแล้วมึงโดนด่าทุกวัน
มึงไม่เคยรู้สึกอะไรไม่เป็นไรเลยใช่ไหมไม่สิทธิ์แล้วไม่เคยรู้สึกอะไรกูทำดีกูก็โดนด่าเนี่ยมึงก็สอนน้องมันหน่อยว่าต้องว่าต้องเข้าถึงก่อนแล้วรู้ไว้บ้างก็ดีว่าเขาด่าจะได้เฮ้ยโอเคเอามาพัฒนาวันมึงต้องดูว่าเขารับได้บ้างมันรับได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตอนคือไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าสอนกันได้เว้ยมันสอนกันได้มันบอกได้แต่สุดท้ายอ่ะมันเหมือนประสบการณ์อ่ะ experience อ่ะอยู่ต้องเจอเองกับตัวแล้วอยู่ได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเค้าด่ามาต้องรับมือยังไงไม่สนใจไม่ได้แต่อยู่เป็นฝรั่งอยู่ไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วไงอยู่รู้ว่าความด่ามี2เวใช่มั้ยเวแรกอ่ะอยู่จะคิด positive แล้วก็เวที่2อ่ะอยู่แค่คิดว่า negative เออทําไมไม่มีไม่มีเค้าด่าแบบว่าไม่มีไม่มีจริงนะไอ้เหี้ยมึงพูดเป็นหลักเมืองเหมือนมึงเป็นพระอะไรไอ้เหี้ยกูพูดอยู่วันเนี้ยมึงต้องเคยคุยกันมาแล้วคุยรู้เรื่องไงซอยไอ้เหี้ยเอาจริงนะไอ้เหี้ยไม่แต่ว่ารู้เรื่องมากกว่าคือดีไอ้มึงนั่นจะบอกว่ามันมี2คนด่ามี2มุมด่าในมุมที่แบบเชิงแบบวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนแนะนำอะไรเงี้ยโอเคพยายามทำด่าไปทั่วเราก็เอาไปพัฒนาได้แต่อีกคนนึงก็ด่าแบบเขาเรียกนะด่าเอาสะใจเออแบบแค่สนุกด่าสนุกอ่ะไม่ต้องไปสนใจทั้งหมดแล้วบอกคนที่ด่าหน่อยว่าด่าสนุกก็มีด่าได้ว่ามันไม่ได้สะเทือนอะไรน้องๆเขาเลยนะครับผมถ้าด่าให้น้องเขารู้สึกเนี่ยคุณด่าให้มันมีประโยชน์หน่อยเออเหมือนกับแนะนำหรือว่าเอ้ยพูดเรื่องเกมอ่ะนะเผื่อน้องๆจะได้เอาไปปรับปรุงได้แต่ว่าจริงๆนะถ้าคุณไม่รู้ฟุตบอลเท่าเขาน้องเขาก็อย่าเพิ่งไปด่าแต่จริงคือผมว่ามันพูดเรื่องแบบเออไม่พอใจอย่างนี้ได้แต่ไม่ต้องด่านึกออกปะใช่คือด่าเหมือนตั๊กเนี้ยไอ้แต่ตั๊กนี่เป็นคนเดียวนะไม่โดนด่าเลยก็ไม่ได้เล่นเลยก็ไม่ได้โดนด่าลงมาตำดีด้วยกูพูดทุกวันนะว่าเฮ้ยกูวิเคราะห์ว่าเกมนี้ตั๊กลงแน่นอนไอ้เจไม่อยู่ต้องเป็นตั๊กลงไม่มีก็ลงทุกวันแหละลงไปซ้อมทุกวันเฮ้ยผมถามหน่อยได้ไหมจริงๆเลยคือก่อนไปเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ต้องมั่นใจในระดับนึงมึงก็จับกระจุกกันอยู่อะไรเหี้ยไม่เต็มดีๆทำไมนะครั้งนี้อ่ะเราไม่มีโอกาสที่ซ้อมด้วยกันได้อ่ะด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยไม่เข้าใจแต่ว่าไม่แต่ว่าพูดถึงอ่ะมันวิธีเวลาซ้อมก็ถือว่าเยอะนะเยอะเอาพูดตรงๆตอนที่พี่ต่อยทำสองวันก่อนแข่งคิงเขาไอ้ตอนที่ไปนู่นครั้งแรกที่เราเจอกันกับกลุ่มที่สองก็ได้ที่สุวรรณภูมิไปบินไปดูไบอ่ะอ๋อใช่เพราะมันแยกกลุ่มกันแล้วก็เราได้เล่นอีกสามวันก็ได้เล่นอ่ะผมได้เล่นกับคนนักเตะที่ไม่เคยได้เล่นไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนใช่ไหมไม่แต่ว่าไอ้อย่างตั๊กก็คือมุมมองผมอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างในฤดูกาลก็ฟอร์มดีนะพูดตรงๆแล้วก็ทีมเป็นแชมป์ซึ่งนั่นหมายความว่าทีมชาติเนี่ยเราก็ต้องเลือกนักเตะที่ผลงานดีที่สุดในตอนนั้นถูกป่ะก็กำลังมั่นใจด้วยอะไรด้วยเออซึ่งเขาก็น่าจะใช่แล้วตำแหน่งนั้นคือโอเคตอนแรกอาจจะเป็นเจถูกไหมแล้วไม่มีเจมันก็ต้องเป็นตอนแรกผมมองว่าอะไรว่าตังนิวตั๊กสามคนของสโมสรนั่นแหละเพราะมันไม่จำเป็นต้องคิดเยอะสามตัวร้อยเออซึ่งหนึ่งเลยถ้ายิ่งบอกว่าเวลาไม่มีแล้วใช้คนที่เขาเล่นด้วยกันอยู่แล้วใช่มันง่ายแต่เขาก็พูดเองนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีเวลาซ้อมแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องมาก่อนเลยใช่แต่พอจัดตัวมามันก็แบบแต่เขาเลือกคุณ number one เลยนักซ้ายเออเขาเลือกแต่เกมแรกเขาอาจจะเห็นข่าวไงว่าตอนนั้นคุณดังอยู่ตอนนี้เหรอตอนไหนทำไมไอ้เหี้ยแล้วทำไมไม่เล่นให้มันดีวะอะไรนะไปแล้วเล่นให้มันดีมีโอกาสแล้วทำไมไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่ก็พูดแปลกเลยให้กำลังใจน้องมาเล่นดีแล้วเฮ้ยแต่แมตช์ไหนที่ลงมาครึ่งหลังอ่ะเฮ้ยเขามาครอสบอลนะคุณเห็นเขาเตะมุมป่ะจะคูเวตไงคูเวตเตะมุมงี้นี่ใครดูอยู่อะไรนะลูกเตะแบบ UAE ไอ้สัตว์ UAE อยู่ตรงครึ่งหลังมาครอสไงไม่แล้วอย่างตั๊กเนี่ยคือครับผมพอมันไปแล้วมันไม่ค่อยได้เล่นนะพูดตรงๆตรงทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมโคตรมั่นใจเลยว่าจะได้เล่นแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายตัวเองอ่ะรู้สึกว่าพร้อมที่สุดพร้อมที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาจากทัวร์นาเมนต์อื่นๆอ่ะไม่บอกว่าไม่ด้วยตัวผู้เล่นด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยต้องดูว่าเราอยู่ซ้อมที่ห้องอ่ะไม่ได้ซ้อมด้วยกันด้วยเป็นเดือนอ่ะไม่ใช่อันนี้มึงพูดแก้ต่างใครกูก็งงทุกคนที่อยู่กันอ่ะทีมชาติอ่ะเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันเราอยู่แต่ห้องอ่ะมันคิดว่าสภาพร่างกายมันไม่ฟิตสมบูรณ์ไงในมุมมันที่มันบอกเสียใจถูกป่ะเข้าใจแล้วก็เหตุผลที่ว่าไม่ได้ฟิตสมบูรณ์เพราะว่ามันอยู่แต่ในห้อง
พราะว่าต้องกักตัวแล้วก็ซ้อมในห้องก่อนเข้าใจเข้าใจไม่อันนี้เข้าใจแต่หมายถึงว่าเรียนในสนามตั้งแต่ไอ้นี่เออแต่ไอ้นี่เหมือนกันแต่ไอ้นี่ประหลาดไม่ได้ซ้อมในสนามแต่สึกมั่นใจว่าฟิตเออใช่คือไอ้นี่ได้ประหลาดไม่ก็เป็นเพราะว่าขับไม่จริงเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าไม่มั่นใจมันก็ไม่มั่นใจอยู่งั้นแหละผมคิดว่าไอ้ความฟิตเนสของพี่ตั้งน่าจะไม่สไตล์ที่พี่ตั้งเล่นอ่ะไม่เหมือนผมอ่ะเขาต้องวิ่งกับวิ่งไปใช่ด้วยพี่ก็พี่ตั้งก็มันเทคนิคมากกว่ามันเดี๋ยวเอาพลังพี่ไปเนาะเอาพลังพี่ไปไอ้เหี้ยกูจริงๆนะมึงก็คุยกับไอ้นี่คุยกับไอ้นี่ไอ้เหี้ยเอ้าแล้วกูไม่รู้คุยกับใครเลยมึงใส่ก่อนเลยเขาคุยกันอยู่นั่งก่อนมึงนิ่งเงียบนิ่งเงียบเป็นครั้งแรกที่เราติดทีมชาติด้วยถูกต้องใช่ครับครั้งแรกครับเราได้มีเวลาแต่ก็มันก็หลายอย่างแล้วอยู่ที่นู่นซ้อมยังไงซ้อมรวมไหมเวลาซ้อมในสนามอะรวมกันไหมก็ดูอะ40คนอะ40คนรวมกันซ้อมรวมกันแล้วนี่ถึงชาติไทยเขาแยกเลยไหมว่าคนนี้จะเล่นคนนี้เขามาแยกก่อนแข่งวันเดียววันเดียวก็แค่สองแค่20นาทีน่าจะ10 นาที 10 นาทีอะแค่นี้ยากจริงอันนี่คำถามนี้คุณธนทัศน์ถามมานะครับผมอย่าถามที่นี่มานะดุ้มด้วยนะอยากได้โค้ชใหม่หรือโค้ชคนเดิมอ่ะรีซอร์ก่อนใครโค้ชทีมชาติจริงๆผมว่าคิดว่าคนใหม่ก็ดีนะไม่ต้องอะไรผลเลยขอแค่คนใหม่หรือโอเคคนใหม่ดีทีนี้มานะดุ้มผมคิดว่าคนใหม่นะคนใหม่นะความคิดของผมลุงพลเอ้ยภูมิลุงภูมิลุงภูมิพ่องผมคิดว่าต้องให้โอกาสใหม่อ่ะคนนี้เพราะว่าจะได้ให้โอกาสถ้าโอกาสไม่มีโควิดอ่ะให้ตั้งใจเอ้ยมีเวลาที่สุดวันนี้ถ้ามึงเอาไม่มีโควิดนี่กูว่าอีกนานเลยนะโควิดอยู่อีกนานโควิดอยู่อีกนานเลยนะก็ปีแค่แบบนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะสิ้นปีนี้มันจะจบแล้วก็ให้อยู่ไปเลยอีกทัวร์นาเมนต์นึงอีกทัวร์นาเมนต์นึงอ่ะจะให้โอกาสใช่ไหมสุมาญูเดี๋ยวยังไม่จบแต่ต้องให้โอกาสจริงๆที่นักเตะซ้อมด้วยกันน่ะโอเคอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แบบได้ซ้อมเต็มๆในสนามด้วยกันโอเคไม่มีปัญหาตั๊กอ่ะตั๊กดูจะตอบดีด้วยทรงมึงเนี่ยคำตอบน่าจะชัดสุดเลยไม่ได้ตอบยังไงคือแบบไม่แต่ผมเข้าใจเขานะคือคนเราอ่ะมันก็คงพูดตรงๆก็ผิดหวังนะเพราะว่าก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าได้เล่นแล้วเล่นไม่ดีโดนด่าผมยังโอเคกว่าที่ดีกว่าที่ไม่ได้เล่นเลยดีกว่าที่ไม่มีโอกาสนะแล้วไอ้ตาก็บอกว่าเขาก็มาคุยกับมันทุกวันนะก็คุยคุยใช่ลูกรักลูกรักคุยทุกวันนะก็โอซูกาเลสมาเลซิต้าทุกวันอ่ะไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นไม่มีก็คือที่คนเซอร์เบียเนี่ยซูเปอร์เลซิต้าก็คือให้พูดทุกวันอ่ะทุกวันสองแสนพี่ตาก็ต้องพูดอ่ะทุกวันนี่ได้ฟังแดเนียลหน่อยครับผมพูดอ่ะมึงนี่ไงผมมีเอ็ดปุ้นที่บอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่อันนี้เป็นความคิดของผมผมคิดว่าแบบเขาดึงนักบอลไปนู่นอ่ะมีต้นเด็กต้นผู้เล่นที่แบบภาษาไทยแบบขาวมีประสบการณ์มีประสบการณ์ผมคิดว่าจริงๆนะต้องเป็นมิกซ์ต้องมิกซ์ก่อนไม่ต้องแบบตัดคนที่แบบใช่คนที่มีประสบการณ์มาหลายปีไม่ต้องตัดออกแล้วก็แบบปล่อยให้เด็กไปคุณต้องใช้เวลามันต้องการคนเด็กต้องมีคนมีประสบการณ์ไปช่วยประสบการณ์ช่วยบาลานซ์ใช่บาลานซ์ใช่บาลานซ์ดีๆความคิดของผมนะผมคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาบาลานซ์ดีๆไอ้ตัวน่าจะคือสำหรับผมคิดเหมือนกันโยมกันว่าคือฟุตบอลเนี้ยมันเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกเพราะฉะนั้นมันสำคัญแล้วมันทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วมันมีโอกาสเข้าด้วยนะใช่แล้วคือโอ้ยก่อนตอนไปอ่ะมันมีโอกาสเป็นที่2ใช่แล้วตอนนั้นคือด้วยความที่เรามีนักเตะดีล้นทีมแล้วอ่ะแล้วแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราจะมองว่ามันไม่มีคนดูนี่นั่นแต่จริงแล้วอ่ะเกมระดับชาติอ่ะถ้าคนไม่เคยเล่นลงไปเล่นอ่ะมันตื่นมันก็จะตื่นได้ใช่มันกดดันแล้วมันต้องมีรุ่นพี่คอยช่วยคอยประคองคอยใช่คุณโทนเกมอะไรเงี้ยเนี่ยคุณเห็นหรือยังล่ะว่าโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่คือใครใหม่ไม่ต้องมองกูเอาเยี่ยกูมองไม่ได้กูไม่ได้พูดทำไมวะกูไม่ได้พูดกูบอกว่ามึงไม่ต้องมองกูแค่นั้นเองกูมองมึงก็ไม่ได้อะดันโยเขาคุณวัฒนพงศ์บอกว่าดันโยให้ใส่แมสหน่อยเพราะตอนนี้โควิดเยอะใส่แล้วไอ้เนี่ยเขาตาไม่ดีตายแล้วดูแล้วเขาไม่ได้พูดหรอกนี่พูดใช่ไอ้ที่พูดแต่ตายไปที่แล้วมึงนี่แหละเฮียคนที่เฮียเร่งบุหรี่เอางี้ว่ะอันนี้คือว่าเป็นคำถามประจำทุกอาทิตย์ที่แขกรับเชิญมาแล้วต้องตอบคุณคิดว่าดันโยอายุเท่าไหร่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้1,300คนนะฮะครับผม
ป็นคำถามประจำของเราทุกสัปดาห์คุณคิดว่าดันโยเซียก้าอายุเท่าไหร่ไอ้เหี้ยท็อปปิกกูแจกเสื้อแมนยูยังไม่ได้พูดเลยวันนี้มึงก็ฆ่าไปเรื่อยเปื่อยไม่ก็อ่านไปก็ตอบมาแชร์ตอบมาเลยเนี่ยอยากให้แมนยูซื้อใครไปร่วมทีมโอเคตอบมาตั๊บสุมัญญาคุณคิดว่าดันโยเซียก้าอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอบเองไม่ได้ให้แฟนตอบไม่ไม่ให้แฟนเขาตอบมาเราทายมันเราทายมันมึงไม่มีทางทายถูกไอ้เหี้ยกูบอกให้ทำไมมึงทายมึงคิดว่าอายุเท่าไหร่มึงทายมาแค่นั้นแหละ3036อ่ะไอ้37อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพูดทายมาดูหน้าเขานะครับดูแล้วเนี่ยอีกนิดไม่ต้องนับปีพ.ศ.หรือว่าอะไรไม่ไม่อายุเลยอายุเลยตัวเลขเลยเออตัวเลขมาเลยอ่ะเออเนสต์เออเนสต์โอ้ยเหี้ย35ครับ37 35ไอ้3ไอ้ต้อง3ครูเนาะไอ้เหี้ยกูบอกหลายครั้งอย่างเงี้ยเสียก็ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับไม่ต้อง3ครูคนเขาถามมาไอ้เหี้ยเนี่ยมึงต้อง3ครูเลยอายุเท่าไหร่ครับมึงตอบโอ้ต้นจบที่ครูนี่แหละแต่โยเสียก็ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับแล้วแล้วไอ้ตาไอ้ภูมิไม่รู้เฉลยครับคุณผู้ชมดันโยเสียก้าปัจจุบันอายุจับนะฮะหน้าเค้าไม่ไม่จับหน้าเค้าจับหน้าเค้าอายุ34ปีครับผิดตั้งคู่ครับผิดตั้งคู่นะอายุน้อยกว่ามึงไอ้ตาดูสภาพมันดีแล้วอยู่ไม่เล่นบอลต่อโอ้โหอายุน้อยโอเคป่ะ34ปีน้อยผมรู้โอ้โหคุณผู้ชมครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับไม่งั้นรางวัลแจ็คพอตแตกแล้วครับดูสภาพดิภาษาที่4แล้วมันเลิกได้ไงเข่าไม่ดีแล้วมันต้องอายุ50 40เฮ้ยเฮียเฮ้ยบูลลี่เข่าไปแล้วอะไรเข่าไปอะไรเข่ายอก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 เฮียเลยพี่ไม่ได้เข่ายอกไอ้ตั๊กเดินแบบพี่เน่เดินเข่ายอกเฉยเลยโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นคือทุกสัปดาห์แจ็คพอตจะแตกผิดที่คำถามนี้ทุกผิดที่คำถามนี้ไม่มีใครทายถูกสักทีชอบถามนะมึงคนเขาถามไอ้สัตว์คนเขาถามไอ้นี้ถามมึงแหละเขาถามไอ้นี้กูไม่เชื่อแม่จะลองเลยทีเอ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นแต่เราเล่นกันเองก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเกมแจกรางวัลด้วยครับช่วงนี้ดูไปฮาไปกูดูแล้วช่วยกันได้นะฮะดูสัตว์คุณโลแล้วเดี๋ยวจะให้ทายกันเป็นการแข่งขันระหว่างตั๊กสุมัญญาเออร์เนสโตและจีนี่วานาดุมจีนี่วานาดุมจีนี่วานาดุม3คนนี้จะมาแข่งกันนะฮะทำไมเราต้องเล่น3คนวะก็ทำไมมึงไม่เล่นวะกูเป็นพิธีกรโอ้โหอะไรนะฟังให้จีนี่วานาดุมเล่นก่อนเกมนี้มีชื่อว่าเกมว่าพูดให้เร็วพูดให้ชัดถ้าพูดได้ไม่ให้อะไรมึงอ้าวพูดทันทีเลยครับเราชนะอยู่แล้วไม่ไม่อ้าวพูดโอ้โห2นาทีเลยนาทีเดียวนาทีเดียว30วิพอแล้วมั้งนี่นะคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือคุณต้องพูดภายใน1นาทีได้พูดให้ได้เยอะที่สุดให้ได้กี่รอบนะเยอะให้ได้เยอะที่สุดเออให้ถูกนะโอเคพร้อมเดี๋ยวถูกอยู่แล้วไอ้เหี้ยพูดถูกเดี๋ยวผมให้สัญญานะทุกคนเงียบนะใครได้เยอะสุดอ่ะเออใครได้ทีละคนใช่ๆทีละคนไงก็นับเท่าไหร่เยอะสุดดันโยเซก้า1นาทีนะกล้วยอบเนยโรยเกลือนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะถ้าคิดว่าดันโยชนะกด1มาเออนะฮะพร้อม5 4 3 2ไปไปกล้วยโอเลกล้วยอะไรกล้วยโอเลโอเลกล้วยโอรมเรียกล้วยโอรมเรียอ่านก่อนดีอ่านก่อนอ่านไม่ได้กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบรมเรียกล้วยอะไรนะกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยช่วยกูดิกล้วยกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอมรมเรงไอสัตว์กูบอกกล้วยอบเนยมึงก็กล้วยโรยเรือเนี่ยกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยเลยโรยอ๋อพี่ครับผมไม่ช้าหรอกโรยเกลือโรยเกลือโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือไอ้ลิ้นไอ้สัตว์เนยมาก่อนอย่าเพิ่งโรยเกลือโรยอบรมไอ้กูไม่เข้าใจมึงจะได้โรยเกลือไปไหนมึงจะกูไม่เคยได้มึงรู้กล้วยอบเนยโรยเกลือไอ้สัตว์มึงกล้วยกล้วยกล้วยอีกทีคำลายช้าๆกล้วยอบเนยมึงขออีกกล้วยมาหลายรอบก็ไม่ได้กล้วยกล้วยอบเนย
กล้วยอบอบเนยโรยเกลือโรยเกลือโรยเกลือเกลือสัตว์พังหมดแล้วเกลือรถพังหมดแล้วโรยเกลือเนี่ยโอ้โหให้พี่ตั๊กพูดภาษาอังกฤษอะมันง่ายอันนี้เกมนี้ได้ครับคนได้อยู่แล้วอะไรวะครับคนได้อยู่แล้วอ๋อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ตัวนี้ก็ลิ้นแข็งเหมือนกันเมื่อก่อนกูถามว่าซื้อของอะไรแม่งไม่รู้เมียกูซื้อยังไม่รู้เลยกูหาออกคุณผู้ชมครับคำต่อไปของตั๊กสุมัญญาปุริสายเอ๊ะคำของตั๊กนะ1นาทีเมื่อกี้ดันโยนะชอบล้วงจังเลยเมื่อกี้ดันโยไม่ได้สักคำนะขอดูไปเนี่ยโอ้ยตั๊ก40 40วิอ้าวฮะตั๊กสุมัญญาอื้อหือไอ้เหี้ยมันถามพูดมากมึงให้กูทำอะไรเฉยๆเป็นป่ะมึงทำอะไรคำของตั๊กนะยายมีขายหอยยายมอยขายหมีว่ามีแล้วมั้งอ่ะคอยดูดิถ้าใครคิดว่าตั๊กสุบัญญาชนะกด2มาถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2ไปยายมีขายหอยอย่าช้านะยายมอยขายหมีเอาใหม่ลงเร็วหน่อยไม่ต้องอันเออยายมีขายหมอยไอ้สัตว์โควิดหนักขายหอยเลยเหี้ยแม่งเหนื่อยยายมีขายยายมีขายหอยยายมีขายหอยยายมอยขายหมี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 เร็วเร็วยายมีขายหอยยายมอยขายหมียายมีขายหมอยยายหอยขายไอ้เหี้ยยายหอยขายหมอเอ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 อยายโอ้ยากก็คนขายคุณยายขายหอยแต่คุณยายขายหมีคุณยายขายหอยนี่นี่คุณพูดไม่ชัดอ่ะยายยายมีขายหอยยายมีขายหอยดูดิไอ้เหี้ยมันกูอ่านได้อ่านได้เลยยายมีขายหอยยายมีอะไรนะยายมีขายหอยยายมีขายหอยยายมอยขายหมียายยายมอยขายหมียายมอยขายหมียายคอยขายหอยได้ล่ะโหยายมอยเอาแล้วลงฮะยายมีขายหอยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีไม่ใช่แล้วยายมอยยายมอยขายหมียายมอยขายหมียายมอยเหี้ยไม่ใช่ยายมอยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีมอยแปลว่าอะไรมอยมอยไม่เคยฟังอ่ะชื่อคนชื่อคนเฉยอ้าวอ้าวสี่คำนะของสุมัญญาดานโยไม่ได้จะคำนะเออร์เนสโตมีโอกาสชนะนะฮะแซงเลยนะเนสโต้คำของคุณง่ายง่ายคำอ่ะง่ายเหรอระนองระยองยะลาแต่ห้ามพูดเออมันง่ายห้ามพูดต้องพูดให้ถูกไงไม่ได้ยุ่งนะง่ายเหรออ่ะพูดดิเขาบอกว่าให้เขาพูดก่อนพูดดิระนองระยองระยาพูดแต่คุณห้ามระนองระยองนี่คุณต้องระนองระยองยะลานี่นะระนองระยองระยาระยะเอาไปพร้อมใครที่เอาตัวชนะกด3มาระนองระยองยะลา5 4 3 2ไประนองระยองยะลาระนองระยองระเร็วๆกว่านี้ไม่ได้ระนองระยองยะลาเร็วๆเร็วๆระนองระยองยะลาเร็วๆยะลาระนองระยองยะลาระนองระยองระลาไอ้สัตว์มึงระนองระยองระยองระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาอย่าช้าดิเร็วให้มันติดกันเลยเอาไประนองระยองยะลาเออระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาระนองยะลาไม่มันเป็นสเปนสเปนรอดเรือแล้ว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 อย่างเงี้ยเอางี้กล้วยอบเนยโรยเกลือดิครับพูดใหม่กล้วยกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเฮ้ยมันได้มันยากอะไรเร็วๆพูดเร็วๆพูดเร็วๆพูดเร็วๆไม่ได้แต่ได้ชนะแล้วได้คำหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไหนไหนไหนมึงไหนมึงบอกง่ายระนองระยองยะลาดิอะไรนะระกูว่าหูมึงไม่ดีปากมึงไม่ดีรักนองระยองยะลารักนอง
ระยองรักยองยะลาเออไม่มีรักระ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 เออระนองระยองยะลาพูดดิพูดแค่พูดจะขี้ระยองระยองระนองระยองระยองระนองเรระยองระยองระนองเรนลงโอ้โหงี้ไม่ใช่ขนาดช้ายังไม่ได้เลยระยองระยองระนองระนองยะลายะลาเออระนองระยองยะลารักนองรักรักน้องเออรักรักรักน้องระเฉยไม่ต้องรักระระผู้แพ้ตอนนี้นะครับก็มีลงโทษนะฮะครับผมมีลงโทษครับมึงอย่านะทำไมมึงไม่ได้เล่นอะไรอ่ะวางดีๆกูต้องทำเปล่าเดี๋ยวกูเตะหน้าเอาดิเอาดิมึงนั่งดีๆโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอเคมึงไม่เกี่ยวเราเล่นสามคนนะมึงเออเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเวลาขับกลับอ่ะเวลาเขามีด่านเขาจะได้แบบเห็นแล้วอ๋อนี่ดันโยเขาได้รู้อ่ะหน้าดำเขาจำไม่ได้หน้าขาวต้องจำได้ใช่ใช่มือบ้าป่ะไอ้เหี้ยอ้าวมาเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมอันนี้แจกของรางวัลให้แฟนๆนะครับผมวันนี้มี2คำถามอ่ะไอ้เหี้ยไปเสื้อตัวแรกเสื้อของดันโยเซก้าเป็นเสื้อซองของ SCG เมืองทองนะครับกลิ่นไหมกลิ่นกลิ่นกลิ่นทิพรสนะฮะอ้าวใครอยากได้แชร์2แชร์เปิดเป็นสาธารณะนะฮะคำถามนะครับถามว่าว่า1ถึงไม่เหี้ยมันอันนี้กูชี้ให้ในของวันเอโค่1ถึง999ดันโยชอบเลขอะไรมากที่สุดมากสุดสุด1ถึง999ดันโยชอบเลขอะไรมากที่สุดทายมาลุยไปลุยลุยลุยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครได้ของรางวัลมันอาจจะช้านะเพราะว่าคือการขนส่งมันลำบากมากด้วยใช่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 ที่ผิดต่อมามาเฮซี่โอซูเฮเรเฮซี่โอโลโอเลโอเลมึงเลิกเต้นแล้วเหรอยังไม่เลิกดิยังไม่เลิกไม่เลิกนี่คุณขวางที่เต้นแล้วต้องเต้นแล้วเอ้ามาเฮ้ยรู้แต่อะไรวะถ่ายมาบางดูนะเดี๋ยวให้ทีมงานดูนะฮะเดี๋ยวคนที่ถูกในทีมงานจะปักหมด2แก้วเลยว่าเป็นเลข3ตัวยึดเครื่องผมนะยึดเครื่องของทีมงานไม่ต้องดราม่านะเสื้อตัวนี้มีตัวเดียวนะฮะไม่ต้องมามากนะอันนี้คือใส่แล้วใช่ป่ะใครพิมพ์อะไร GG คืออะไรว่า GG นี่เสื้อซ้อมตัวนี้เขามีขายป่ะไม่มีอันนี้ทายอะไรอ่ะตัวนี้ทายตัวเลขไงนี่ดับเลข3ตัวของดันโจ้มา1ถึง999ผมใบให้ดันโจ้ชอบเลขอะไรที่สุดเหรอผมใบให้ว่าอยู่ใน400เอ้ยอยู่ใน500ถึง200 200ถึง500ไอ้สัตว์พูดอะไรมึงเนี่ยสัตว์กูก็เป็นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้มึงไปอยู่3ของไอ้ภูมิด้วยเมื่อก่อนแม่งมีวันนึงอยู่แบงคอกเขาหยุดจะซ้อมเช้าเย็นเล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยละอวดไอ้นี่เขาอยู่สองคนพวกเดี๋ยวเข้าเมืองไปด้วยไม่ได้ไอ้นี่อยู่สองคนไอ้ซ้อมึงปล่อยให้กูอยู่กับมันสองคนทำไมได้ทั้งวันกูมันไม่รู้เรื่องไอ้เสร็จเขาอยู่กันหลังจากนั้นเขาสนิทกันเขาแบบรู้เรื่องกันหมดวันเดียวนะเฮียรู้เรื่องอะไรตอบเร็วง่วงก็ง่วงขยันคุยกับกูจังผมไปให้ว่าอยู่ในระหว่าง200ถึง300เออ200ถึง300มีคนตอบใกล้ถูกแล้วมีคนตอบเลขหน้ามาแล้วแต่อย่าลืมแชร์นะฮะเปิดเป็นสาธารณะผมเห็นบางคนตอบมาใกล้เคียงแต่ไม่แชร์เออมีแซ่มีแซ่กับมีไส้นะอ้าวมีแซ่มีไส้นะไอ้ผมพูดหน่อยมีแซ่กับมีไส้นะมีแซ่กับมีไส้นะลุงคนพูดได้เลยไหมเฮ้ยเสียวเสียวหัวไม่เดียวเสียวเฮ้ยตายแล้วเอาไม่ออกยังไงยี่ขาบางไอ้สัตว์เวลาเสียวหัวเสียวป่ะอะไรนะแบบเสียวหัวแบบถูเงี้ยเสียวป่ะเออแบบมีน้ำเสียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวันไหนฮะโหอันนี้กี่ชั้นเนี่ยแมส2ชั้น3ชั้นแล้วก็มีกระจกเนี่ยไม่ได้เลยนี่มีถุงมือไหมเนี่ยจะใส่ถุงมือด้วยไม่จับถุงมือไอ้บอยเมื่อกี้บอยโทรหามาดีเลยกลัวไอ้บอยตัวกูกลัวใจไม่ออกตายเลยไอ้บอยมันน้อยใจมึงไม่ชมไอ้ท็อปบอยมันจักรพันเหรอไอ้บอยบอยจะใจจะใจตัวหายตายเมื่อกี้ไอ้เอ้ยบอยต้องมาอยู่แล้ววันนั้นไอ้บอยเข้าไอ้นี่ไลฟ์สดช้างศึกอ่ะในอินสตาแกรมเข้าไปดูอ่ะกูไม่เห็นว่าใครเว้ยเพราะเป็นสองจอแต่กูรู้ว่าเป็นไอ้บอยเพราะอะไรวะแม่งคอปอยู่แค่เนี้ย
กูรู้เลยรู้ได้ไงไม่มีไฟไอ้เหี้ยบูลลี่อีกแล้วไอ้เหี้ยบูลลี่ไอ้บังบูลลี่คนอีกแล้วเป็นบูลลี่คนสามกูบอกว่ากูนึกออกพอดีเลยพอเห็นแล้วๆอย่าไม่ถูกนะครับไม่ให้ระหว่าง200ถึง300 250ถึง200ไอ้สัตว์200อะไร50เลยYou know Jiwon you know Jiwon 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 Chi Jiwon Jiwon Chi Jiwon Chi มันเสื้อมึง Jiwon พระเห็นพระใส่ไหมที่เป็นสีส้มๆ Jiwon อันนั้นเขาเรียกว่า Jiwon Jiwon เนี่ยมันเหมือนกันเหรอไม่เหมือนพ่อมึงดิทำไมมึงด่าดีด่ากูเลยเร็วเร็วมากเฮ้ยไม่ถูกอีกเหรอเร็ว250 250ผมแล้วนี่เฮ้ยเยสลีปี้อ่ะเร็วเดี๋ยวเออร์เนสโตจะร้องเพลงสเปนปิดท้ายให้วันนี้แล้วก็ดันโยเต้นร้องที่บ้านกูจำได้โอ้โหกูหัวทิ้งเลยสราริตเลยเมาไอสัตว์ทิ้งกูหมดเลยนะวันนั้นเร็วๆๆก็คออ่อนอย่างงั้นก็อ้วกดิผมไม่ให้200ถึง230โอ้โหมัน2อีก2แล้วเบอร์นี้มันเกี่ยวข้องกับดันโยด้วยใช่เบอร์เสื้อที่ดันโยชอบใส่ด้วย XL อ๋อเหี้ยเออกระทิงเองเหรอฮะสเปนนะกระทิงรอกระทิงรอวัวรอวัวลองดูลองดูอ่ะไม่ได้กระทิงภาษาสเปนว่าอะไรกระทิงอ่ะโตโร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 ใช่ไหมโนโตโรไม่มีโตโรแล้ววันนี้เอกแปลให้เปาโวโตโรโตโรวันนี้ที่แปลให้เปาโวโตโรโตโรใช่โตโรใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงเอาเร็วเร็วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วเร็วเร็วเร็วใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ถูกไม่ถูกจริงเหรอเออผมจับขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยขึ้นแล้วของผมได้แล้วใช่คุณอักขรมบูระเฮงไอ้ดีคุณอักขรมบูระเฮงยงเออเนี่ยคุณอักคุณอักครมคนแอฟริกาป่ะวะคุณอักครมอักครมบระเฮงยองเอเอคเอเอคอาอันให้อันให้ไม่โอ้นี่ดูภาษาอังกฤษไม่ได้อักครมบระเฮงไอ้เหี้ยก็อ่านไม่ถูกหนักกว่าอีกเอคอาโอเอ็มอักครมบระเฮงยองนะฮะยังไงก็ทักมาแล้วกันกูว่าชื่อนี้ไม่น่ามีเยอะหรอกโอเคมาเองห้องตอบว่า210แล้วขึ้นผู้แชร์ด้วยถูกต้องนะครับเออไอ้แชมป์บอกว่าคุยให้ภูมิรู้เรื่องด้วยเอออ้าวแล้วก็บอกว่าใส่สบงแล้วทรงพลังมาอีกหนึ่งคำถามของลีซอนะครับเสื้ออยู่ลีซอหายากเลยไม่หายากคำถามนะครับลีซออะไรที่มันไม่ต้องพูดมึงก็ได้แบบนี้อ๋อนี่ก็ใช่ลีซอแม่มาแจกเฮียเนี่ยแม่มึงเป็นอะไรกันวะเตียนเพื่อนจะรอบลีซอให้เขามาเช็คด้วยอะไรนะเช็คด้วยให้เช็คด้วยอ้าวก็พี่ไรฟิลไม่ทำเป็นไม่ทำไม่แจกเช็คไม่ได้แต่ยังไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยเช็คเดี๋ยวค่อยโทรไลน์เฮียค่อยคุยกันเวลาเขาคุยมึงงอ้าวลีซออยากยิงบอลผ่านผู้รักษาประตูตลอดเวลาจะพูดอยู่ยกแม่เฮ้ยสามคนลีซออยากยิงประตูเอ้ยอยากยิงบอลผ่านประตูคนไหนมากที่สุดสามคนประตูผ่านบอลคนไหนมากที่สุดสามคนนะยิงบอลผ่านผู้มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเลิกไปแล้วอีกสองคนยังเล่นอยู่อยู่ในอังกฤษทั้งหมดเออสามคนนี้เล่นในอังกฤษทั้งหมดอังกฤษอังกฤษเออทำไมไม่เอาคนไทยสองแชร์เปิดเป็นสาธารณะก็ให้มันไกลๆตัวหน่อยดิเห็นมันง่ายไปก็คนไทยมันก็ไกลผมใบ้ให้ว่าสองคนไอ้เหี้ยสองคนที่เล่นเดี๋ยวก็ฉันชัยบุญพรมอีกไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรนักหนาวะไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานไม่เจอนานมึงไม่มีเบอร์ไอ้สัตว์แล้วชอบโทรมาตอนกูมาเอามาชอบตัวเองไอ้สัตว์ละมั้งไม่มีหรอหลังๆไม่โทรนะไม่โทรแล้วไม่รับเลยแล้วฟิตละอ้าวคนนึงอะเป็นแชมป์คนอีกคนนึงก็เคยเป็นแชมป์เอออีกคนนึงเลิกไปละนะไอ้เหี้ยชอบโทรตอนไม่ใช่ไอ้เหี้ยก็ชอบโทรมาใช่ป่ะตอนดึกใช่ไม่ต้องโทรมาเหี้ยเออมันโทรมาบ่อยเหมือนกันใช่ไม่โทรลำกา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 รโทรกันแล้วอ่ะทายมาเอาดิโดนหวยตายเฮ้ยมี2ใน3แล้วมี2ใน3แล้วเร็วมี2ใน3แล้วเหรอเร็วอ่ะเร็วเดี๋ยวพ่อมึงจะมาจับกูกันหมดแล้วไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวไม่ทันนะเนี่ยแหมดีงี้ไม่ทันไม่ทันบ้านมึงใกล้สักถามมามึงไปไอ้ภูมิกับไงสองคนยังเล่นอยู่แข่งช้อนเสร็จแล้วเออทีมชาติเดียวกันสองคนทีมชาติเดียวกันแล้วอีกคนนึงสองคนอีกคนนึงอดีตจะเป็นเลิกแล้วเอออีกชาตินึงว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกคนนึงเป็นชาติที่อยู่ในทีมม้ามืดในยูโร2020ด้วยแล้วเป็นชาติที่
ทีมแบบตกใจกันทุกคนเฮ้ยพี่แชมป์บอกชัดชัยบุตรดีจะบ้าเหรอบ้าแล้วนักมวยพ่อมีพ่อมีลูกก็ใช่ไงเขาก็มีพ่อเพื่อนพ่อแม่กันหมดต้องตอบชื่อหน้าด้วยต้องตอบชื่อหน้าให้ถูกด้วยนะอ๋อต้องเรียงด้วยหรอไม่ไม่ไม่ชื่อให้เต็มๆอ่ะอันนี้อันนี้โง่หรือว่ามุกต้องบอกชื่อหน้าก็เรียงมาก็ต้องเรียงว่ามีแล้วเหรอมีคนถูกแล้วคุณอัครมบุรเฮงยงจำชื่อได้ไงวะจำได้ไงวะจำไม่ได้ยากอ้าวรีซอเขาปากหมุดแล้วรีซอดูดิผมก็ไม่ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันผมเป็นคนทายตัวเลขหมดเลยอะไรไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นเนี่ยโอ้ยมาแล้วชื่ออะไรบ้างคุณธามนนติโชตไหนวะคุณธามนนติโชตต่ออาริสันแอริสันแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลถูกต้องของคุณแบงค์ไม่ขึ้นชื่อคนนี้รับไปเลยนะครับส่วนคนที่ตอบท็อปปิกใช่แต่ว่าไม่มีชื่อไงยังไม่มีชื่อนี่เราไม่น่าลำคาญไอ้เหี้ยของกูไม่ขึ้นปังหมุดไว้นะขึ้นมาแล้วแต่คำตอบแต่ชื่อคนไม่ขึ้นชื่อคนไม่ขึ้นไอ้เหี้ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับอะไรนะอัครมบุรีย่อมจำชื่อได้เฉยอัครมบุรีย่อมคนที่ตอบถูกนะอย่าลืมอินบ็อกซ์มานะฮะแล้วก็ทีมงานจะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับมาเป็นที่ยองท้ายรายการแล้วเอาผมให้เอสโต้ฝากมาด้วยไอ้เหี้ยฝากไปให้ตักดีกว่าตักตักก่อน BG ปีนี้อยากให้ฝากหน่อยเพราะยังอยู่ใน FC แชมเปี้ยนลีกด้วยนี่ไม่เขาเป็นสปอนเซอร์รายการเหรอโอ้โหมาตักก็ฝาก BG ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแข่งเมื่อไหร่ครับ SFC รอบต่อไปกันยาป่ะกันยา15กูถามเขา15กันยาแต่ว่ายังตอนนี้ยังหาเจ้าภาพไม่ได้รอหาเจ้าภาพสรุปไม่ต้องไปเล่นสนามกลางเหมือนเดิมถูกป่ะตอนแรกได้ยินข่าวต้องไปเล่นเกาหลีไม่รู้ยังไงน่าจะตอนนี้มันหาสนามกลางไม่ได้สนามคนจัดคือยังไงตอนนี้คือก็พับอยู่หรอหรือยังไงหาสนามกลางมันพับอยู่แล้วมันเย็บไปอยู่ด้วยอะไรพับก็ฝากด้วยครับผมอันเนสโซ่อันเนสโซ่ฝากเชียร์กันด้วยนะครับผมไอ้เหี้ยเอาไปพูดให้กันจบก็จบดิทำไมรับกันเลยไม่มีคนชอบอ่ะไม่มีคนชอบอ่ะอักรอมบุเรงยองเหรออ่ะอันเนสโซ่พูดชื่อหน่อยบุเรงน้องครับฝากอะไรหน่อยถึงแฟนๆคุณลุงพลที่เขาให้กำลังใจมันตลอดไม่ใช่ลุงพลฝากใครครับฝากใครไม่ต้องฝากใครเก็บไว้กินคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ฝากใครฝากใครอ้าวฝากหน่อยเอาพูดเยอะๆหน่อยถึงแฟนๆ BG หน่อยอ่ะตั้งแต่ทีมชาติมาเลยแล้วก็มาแฟน BG ฝากมีอะไรพูดไปไม่มีอะไรเลยตอนนั้นมาบ่นอยู่โดนด่าอ่ะเร็วอ่ะฝากถึงแฟนๆหน่อย BG อ่ะแฟน BG ให้ไม่รู้ว่ามันจะโควิดมาจะจบเมื่อไหร่อ่ะแต่ก็เชียร์ในทีวีออนไลน์ตอนไหนก็ได้อ่ะเราพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็จะยังน้อยทำได้แชมป์ลีกน้อยที่สุดก็เหมือนปีที่แล้วแต่อยากได้อีกอะไรนะได้แชมป์ลีกน้อยที่สุดก็อยากน้อยอยากได้เหมือนปีที่แล้วก็ได้แชมป์ลีกได้ไทยลีกได้แชมป์ลีกน้อยที่สุดเหมือนปีแล้วใช่ได้แชมป์ไทยลีกไม่รอโอกาสไม่ขยันซีซั่นหน้า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 อย่างน้อยก็ได้อ๋ออย่างน้อยก็ต้องได้ก็ได้แชมป์ลีกเฮียมึงบอกว่าได้แชมป์ลีกอย่างน้อยกูก็งงเลยเฮียก็คืออย่างน้อยให้ได้แชมป์ลีกนะไม่ใช่จริงจริงไม่ใช่เอาใหม่พูดใหม่แชมป์ลีกอะแชมป์ลีกไม่ใช่แชมเปี้ยนลีกอะแชมป์ลีกก็แชมป์ลีกไงอยากได้แชมป์ลีกเหมือนปีที่แล้วอย่างน้อยโอ้ยใช่แหละใช่แหละแปลกูว่าใช่แล้วแปลเลยโอเคพูดไปไม่ต้องอะไรสักอย่างนี้ดันโน่สุดท้ายฝากถึงแฟนฮอลแลนด์หน่อยที่วันนี้ช่วงนี้ผิดหวังเพราะว่ายูโรไปได้แชมป์ฝากถึงแฟนฮอลแลนด์หน่อยมึงใส่เสื้อฮอลแลนด์เสื้อฮอลแลนด์อยู่โอเคภาษาอะไรวะภาษาไทยเลยภาษาฮอลแลนด์ฝรั่งเศสโอเคยังเยี่ยฝากถึงฮอลแลนด์นะบูมสาวฝรั่งเศสสัตว์ดันโยอยู่เป็นสิวกันนะฮอลแลนด์ที่แบบขอให้แบบสิวแล้วนะกลับมาแล้วใหม่ทีไอ้เนี่ยโอ้ยใหญ่ไปเรียงออกโอ้เพิ่งเห็นสิวไม่ใช่วันนี้หม่งบอลและไอ้นี่หินมันติดมาแล้วเข้าไปดูออกไม่ได้เรียงออก
ไอ้สัตว์ต้องไปผ่าตัดไอ้เหี้ยแล้วมันอยู่ยุงบินหรือเดินเอาถามอยู่บ้านหรือเดินบินหรือเดินยุงเอาคำทำเหี้ยเอาถามอ้าวเวลาได้เหี้ยแล้วตอนชิบหายวันนี้นะอ้าวพี่ซ่าขอบคุณออนเซอร์ขอโทษที่ออนเซอร์ด้วยวันนี้ไม่ต้องขอโทษเขาชอบเขาชอบไม่ต้องขอคุณไฟล์โลโก้นะครับแอปพลิเคชันที่บอกผมบอลสดนะครับครบทุกแมตช์การแข่งขันนะครับมีเวอร์ชันภาษาไทยให้ใช้ด้วยนะครับใช่แล้วก็เป็นการผลิตโดยคนไทยนะฮะนะครับโหลดแล้วก็ Android ครับผมครับผมดาวน์โหลดกันได้เยอะนะเพราะเดี๋ยวบอลลีกกลับมาแล้วใช่แล้วก็มีสแตซี่แวร์ครับสภาพสวยๆนะครับมีหน้าร้านที่สนามพระราม9แล้วก็มี Instagram แล้วก็ Facebook นะครับไปดูกันได้ครับผมแล้วก็ล้มบอลครับ YouTube ของเรานะครับฝากไปกดไลค์กด Subscribe ด้วยตอนนี้4ล้านกว่าแล้วอยากได้5ล้านคนมากๆเร็วๆนี้ฝากไปด้วยรายการเยอะมากมายครับยังไงเราฝากอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับยังไงขอบคุณทั้งตั๊กตั๊กแล้วก็ทีมมากๆนะฮะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะพิธีกรเนี่ยยังไงขอให้ปีนี้ได้แชมป์อย่างน้อย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 ต้องได้แชมป์ลีกแชมป์ลีกแชมป์ลีกก็เข้ารอบลึกและนี่ก็คือติดทีมชาติแล้วก็เหมือนเดิมไม่ต้องลงไม่ต้องลงเหมือนเดิมคนอยากให้ติดก็ติดแต่ไม่เล่นอ้าวนี่หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเออ